แพทย์ที่ได้ผ่าศึกษาครั้งที่1โดยไม่ได้รับความเสียหายครับจะออกมาพูดเมื่อไหร่อะคะเห็นบอกว่าจะแถลงวันจันทร์จริงป่ะใช่วันจันทร์นี้ไหมคะ
ต้องจ่าเมื่อกี้ได้พูดอะไรกับเก๋ข้างในไหมคะได้ส่งเก๋ไปข้างในขอโทษค่ะ